าดูความเคลื่อนไหวของซูเปอร์โบว์ไทยพรีเมียร์ลีกครับวันเสาร์นี้ก็จะเปิดการแข่งขันในเล็กที่2แล้วจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างติดตามในช่วงไทยลีกโฟกัสกันครับนายวิชิตแย้มบุญเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดออกมายืนยันในงานมีเดอะเพสแถลงความพร้อมก่อนลีกฟุตบอลอาชีพของไทยเล็กที่2จะเปิดขึ้นในวันเสาร์นี้โดยกำหนดให้ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและลีกดิวิชั่น1ฤดูกาล2011จะต้องแข่งขันกันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่25ธันวาคมตามโปรแกรมของบริษัทให้ได้เนื่องจากฝ่ายจัดการแข่งขันจะต้องส่งรายชื่อสโมสรที่ได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับเอเชีย2รายการในฤดูกาลหน้าให้กับทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ในช่วงสิ้นปีนี้แต่หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันทางบริษัทก็เตรียมแผนรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรายชื่อว่าใครเป็นที่1ที่2ไปให้ AFC เขาจะไปจับฉลากในการแข่งขัน AFC Champions League ไม่ว่าเราจะเข้ารอบหรือว่าเราจะเข้าไปในเพลย์ออฟก็แล้วแต่นะเพราะนั้นถ้าฝนตกหนักในวันนั้นแข่งไม่ได้หรือมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่ขัดต่อระเบียบในการที่ต้องปรับเป็นแพ้เนี่ยเราตัดสินว่าให้เลื่อนไปแข่งในเช้าวันถัดไปอันที่สองถ้ามันมีเหตุอันจำเป็นเราก็มีเดือนพฤศจิกาที่เราเผื่อไว้เกือบทั้งเดือนเป็นการเว้นให้ทีมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครจะติดทีมชาติไปเล่นซีเกมบ้างเพราะนั้นก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าทีมที่ไม่มีนักฟุตบอลติดซีเกมก็แข่งไปตามปกติเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการเลื่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับเอาส่วนใหญ่ก่อนละกันด้านความเคลื่อนไหวของสโมสรศรีราชา FC อันดับ16ของตารางซึ่งมีโปรแกรมลงประเดิมเล็ก2ด้วยการเปิดบ้านพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดทีมอันดับ9ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ล่าสุดโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนก็ออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะพาทีมประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างไม่ยากนักพร้อมทั้งยืนยันแม้สโมสรจะไม่มีการเสริมนักเตะมากนักแต่ก็มั่นใจว่าจะพาทีมหนีตกชั้นได้อย่างแน่นอนผมคงเลือกที่จะเรื่องไทยพรีเมียร์ลีกก่อนนะซึ่งบอลถ้วยบอลอะไรก็คงถ้ามันจำเป็นยิงต้องเลือกก็คงต้องเลือกไทยพรีเมียร์ลีกก่อนนะเพราะสถานการณ์เราไม่ดีนะบอลถ้วยก็อาจจะถ้ามันถึงแมตช์กระชั้นชิดกันจริงๆก็คงต้องขยับโรเตชั่นเอาผู้เล่นเยาวชนบ้างสำรองบ้างเล่นนะเราก็ต้องมาเน้นในลีกครับผมขณะที่ความพร้อมของทีมการท่าเรือไทย FC ทีมอันดับ5ของตารางซึ่งมีคิวลงเตะกับพัทยายูไนเต็ดอันดับ14ในวันอาทิตย์นั้นธงชัยสุโกกีกุนซือใหม่ของทีมสิงห์เจ้าท่าก็แสดงความมั่นใจว่าจะสานงานต่อจากโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐที่ต้องย้ายไปคุมบุรีรัมย์ FC ในลีกดิวิชั่น1ได้เป็นอย่างดีส่วนการเสียนักเตะ6ตัวหลักในช่วงพักครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาแม้จะมีผลกระทบต่อทีมอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของนักเตะรุ่นใหม่จะช่วยให้สิงห์เจ้าท่าอยู่สร้างตำนานในลีกสูงสุดของไทยต่อไปได้อย่างแน่นอนตัวหลักเราออกไปถึง 5-6 คนนะครับแล้วก็นักบอลที่เหลืออยู่ก็มีจำนวนอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลครับเพราะว่าสิ่งที่เราเข้ามาเนี่ยผมเข้ามามันต้องการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของระบบและวิธีการเล่นฉะนั้นถึงแม้ว่านักฟุตบอลเก่าอยู่นักฟุตบอลใหม่อยู่ก็ต้องเริ่มใหม่อยู่แล้วนะครับในเรื่องของวิธีการเล่นและระบบการเล่นฉะนั้นคงไม่ได้ใช้คำว่ากับผู้คงจะใช้ว่าสารต่อผลงานของพี่เตี้ยให้ดีที่สุดนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวดีของแฟนทีมกิเลนพยองเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2สมัยล่าสุดเมื่อเดอะก็อดร็อบบี้ฟาวเลอร์ดาวยิงตัวใหม่ของทีมอาจจะมีสิทธิ์ลงประเดิมสนามนัดแรกในเกมบุกไปเยือนทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศึกโตโยต้าลีกคัพรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ในวันอังคารนี้โดยล่าสุดทางสโมสรนั้นยืนยันว่าอดีตดาวยิงหงแดงสามารถปรับสภาพร่างกายและเรียกความฟิตได้มากกว่า 90% แล้วและคาดว่าเอลิเก้คาลิสโตกุนซือใหญ่ของทีมจะตัดสินใจใส่ชื่อของฟาวเลอร์ลงสนามชิมลางเรียกความมั่นใจก่อนจะพบกับทีมบางกอกกาซ FC ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน